สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูทำกินมาฝากนะคะกับเมนูข้าวผัดซอสแดงใส่กุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะก็ใส่น้ำมันพืชลงกระทะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเจียวจนหอมนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะตามด้วยกุ้งค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งของเราเริ่มสุกนะคะกุ้งของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะจากนี้เราก็จะเคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดนะคะไว้ตรงข้างกระทะนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจากนี้เราก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะค่ะก็ผัดจนไข่สุกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวสุกลงไปนะคะข้าวที่เราใช้นะคะก็จะเป็นข้าวหุงค้างคืนไว้นะคะก็คือหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะจากนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเย็นตาโฟหรือซอสแดงนะคะลงไปค่ะก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะเราก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะจากนี้เราก็จะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นซอยลงไปนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันนะคะค่ะเราก็จัดจานเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นนะคะสักเล็กน้อยนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้าวผัดซอสแดงของเรานะคะก็ทำทานได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ